เกร็ดคำสอนหลวงพ่อดูตอนที่หนึ่งการบวชจิตบวชในหลวงพ่อเคยปรารภไว้ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ดีถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีศีลรักในการปฏิบัติจิตมุ่งหวังเอาการพ้นทุกข์เป็นที่สุดย่อมมีโอกาสเป็นพระกันได้ทุกคนมีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เท่าเทียมกันทุกคนไม่เลือกเพศเลือกวัยหรือฐานะแต่อย่างใดไม่มีอะไรจะมาเป็นอุปสรรคในความสำเร็จได้นอกจากใจของผู้ปฏิบัติเองท่านได้แนะเคล็ดในการบวชจิตว่าในขณะที่เรานั่งสมาธิเจริญภาวนานั้นคำกล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิให้นึกถึงว่าเรามีพระพุทธเป็นพระอุปัชฌาย์ของเราธัมมังสรณังคัจฉามิให้นึกว่าเรามีพระธรรมเป็นกรรมวาจาจารย์สังฆังสรณังคัจฉามิให้นึกว่าเรามีพระอริยสงฆ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์แล้วอย่าสนใจขันห้าหรือร่างกายเรานี้ให้สำรวมจิตให้ดีมีความยินดีในการบวชชายก็เป็นพระภิกษุหญิงก็เป็นพระภิกษุณีอย่างนี้จะมีอานิสงส์สูงมากจัดเป็นเนกขัมมะบารมีขั้นอุกฤษทีเดียวสมมุติและวิมุตติในวันสิ้นปีเมื่อหลายปีก่อนผู้เขียนได้มาค้างคืนอยู่ปฏิบัติที่วัดสแกและได้มีโอกาสเรียนถามปัญหาการปฏิบัติกับหลวงพ่อเรื่องนิมิตจริงนิมิตปลอมที่เกิดขึ้นภายในจากการภาวนาท่านตอบสรุปได้ใจความว่าต้องอาศัยสมมุติขึ้นก่อนจึงจะเป็นวิมุตติได้เช่นการทำอสุภะหรือกสิณต้องอาศัยสัญญาและสังขารน้อมนึกเป็นนิมิตขึ้นในชั้นนี้ไม่ควรสงสัยว่านิมิตนั้นเป็นของจริงหรือของปลอมมาจากภายนอกหรือออกมาจากจิตเพราะเราจะอาศัยสมมุติตัวนี้ทำประโยชน์คือยังจิตให้เป็นสมาธิแน่วแน่ขึ้นแต่ก็อย่าสำคัญมั่นหมายว่าตนรู้เห็นแล้วดีวิเศษแล้วการน้อมจิตตั้งนิมิตเป็นองค์พระเป็นสิ่งที่ดีไม่ผิดเป็นสุภนิมิตคือนิมิตที่ดีเมื่อเห็นองค์พระให้ตั้งสติคุมเข้าไปตรงๆไม่ปรุงแต่งหรืออยากโน่นนี่ไม่ออกซ้ายไม่ออกขวาทำความเลื่อมใสเข้าเดินจิตให้แน่วแน่สติละเอียดเข้าต่อไปก็จะสามารถแยกแยะหรือพิจารณานิมิตให้เป็นไตรลักษณ์จนเกิดปัญญาสามารถเข้าสู่วิมุตติได้ก็เหมือนแกเรียนหนังสือทางโลกแหละมาถึงวันนี้ได้ครูเขาก็ต้องหลอกหัดให้แกเขียนหนังสือหัดให้แกอ่านโน่นนี่มันถึงจะได้ดีในบั้นปลายนี่ข้าเปรียบเทียบแบบโลกให้ฟังกล่าวโดยสรุปคือท่านสอนให้ใช้ประโยชน์จากนิมิตไม่ใช่ให้หลงนิมิตสอนให้ใช้แสงสว่างใช้สมาธิไม่ใช่ให้ติดแสงสว่างหรือติดสมาธิอุปมาศีลสมาธิ
ปัญญาหลวงพ่อเคยเปรียบธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนแกงส้มแกงส้มนั้นมีสามรสคือเปรี้ยวเค็มและเผ็ดซึ่งมีความหมายดังนี้รสเปรี้ยวหมายถึงศีลความเปรี้ยวจะกัดกร่อนความสกปรกออกฉันใดศีลก็จะขัดเกลาความหยาบออกจากกายวาจาใจได้ฉันนั้นรสเค็มหมายถึงสมาธิความเค็มสามารถรักษาอาหารต่างๆไม่ให้เน่าเสียได้ฉันใดสมาธิก็สามารถรักษาจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณความดีได้ฉันนั้นรสเผ็ดหมายถึงปัญญาความเผ็ดร้อนโลดแล่นไปเปรียบได้ดังปัญญาที่สามารถต่อให้เกิดความคิดขจัดความไม่รู้เปลี่ยนจากของคว่ำเป็นของหงายจากมืดเป็นสว่างได้ฉันนั้นหนึ่งในสี่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อได้ปรารภธรรมกับผู้เขียนว่าข้านั่งดูดยามองดูซองยาแล้วก็ตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเรานี่ปฏิบัติได้หนึ่งในสี่ของศาสนาแล้วหรือยังถ้าซองยานี้แบ่งเป็นสี่ส่วนเรานี่ยังไม่ได้หนึ่งในสี่มันจวนเจียนจะได้แล้วมันก็คลายเหมือนเรามัดเชือกจนเกือบจะแน่นได้ที่แล้วเราปล่อยมันก็คลายออกเรานี่ยังไม่เชื่อจริงถ้าเชื่อจริงก็ต้องได้หนึ่งในสี่แล้วต่อมาภายหลังท่านได้ขยายความให้ผู้เขียนฟังว่าที่ว่าหนึ่งในสี่นั้นอุปมาดั่งการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุมรรคผลในพุทธศาสนาซึ่งแบ่งเป็นชั้นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและอรหัตผลอย่างน้อยเราเกิดมาชาติหนึ่งชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งเปรียบเสมือนสมบัติอันล้ำค่าแล้วหากไม่ปฏิบัติธรรมให้ได้หนึ่งในสี่ของพุทธศาสนาเป็นอย่างน้อยคือเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันปิดประตูอบายภูมิให้ได้ก็เท่ากับว่าเราเป็นผู้ประมาทอยู่เหมือนเรามีข้าวแล้วไม่กินมีนาแล้วไม่ทำฉันใดก็ฉันนั้นแสงสว่างเป็นกิเลสมีคนเล่าให้หลวงพ่อฟังว่ามีผู้กล่าวว่าการทำสมาธิแล้วบังเกิดความสว่างหรือเห็นแสงสว่างนั้นไม่ดีเพราะเป็นกิเลสมืดมืดจะดีหลวงพ่อท่านกล่าวว่าที่ว่าเป็นกิเลสก็ถูกแต่เบื้องแรกต้องอาศัยกิเลสไปละกิเลสหรืออาศัยกิเลสส่วนละเอียดไปละกิเลสส่วนที่หยาบแต่ไม่ได้ให้ติดในแสงสว่างหรือหลงแสงสว่างแต่ให้ใช้แสงสว่างให้ถูกให้เป็นประโยชน์เหมือนอย่างกับเราเดินผ่านไปในที่มืดต้องใช้แสงไฟหรือจะข้ามแม่น้ำมหาสมุทรก็ต้องอาศัยเรืออาศัยแพแต่เมื่อถึงฝั่งแล้วก็ไม่ได้แบกเรือแบกแพขึ้นฝั่งไปแสงสว่างอันเป็นผลจากการเจริญสมาธิก็เช่นกันผู้มีปัญญาสามารถใช้เพื่อให้เกิดปัญญาอันเป็นแสงสว่างภายในที่ไม่มีแสงใดเสมอเหมือน
ดังธรรมที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสุนักขัดตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุทธิตังประพฤติชอบเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดีมงคลดีเช้าดีรุ่งอรุณดีพุทธพจน์